คู่เอกของรายการศึกพุ่มพันม่วงครับโดยพันตำรวจเอกสุขทัศน์คู่พันม่วงร่วมกับหน่องตำนานสยามจากซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับมาโนอิดอนประกบคู่มวยครับมาดูทางด้านของมวยต่างศึกต่างสายนะครับเพชรรุ่งนายกไก่แปดริ้วครับเจอกับทางด้านของน้องยศสิทธิ์เจการเพชรรุ่งนี่เสมออาชาในครับชนะคะแนนเรืองเดชแล้วก็ชนะคะแนนเสาเอกในไฟล่าสุดครับเรียกว่าฟอร์มดีมาตลอดเลยนะครับก่อนหน้านั้นนี่ชนะน้องยศสองฟ้ามงคลด้วยส่วนน้องยศสิทธิ์เจการครับก็แพ้รุ่งนารายมรัตนบัณฑิตชนะคะแนนวีรพลเล็กนะครับแล้วก็ชนะน้องยกสี่ปวาริศชนะน้องยกสี่หยกมรกตแล้วก็แพ้คะแนนสมรักน้อยสอจิตพัฒนาครับแพ้ใหญ่ครับเอาละครับแข้งซ้ายแล้วครับเครื่องหมายการค้าของน้องยศในสายศึกของเพชรยินดีนะครับเพชรรุ่งนี่ก็รวมคน8ริ้วครับสิทธิ์ซ้อนน้องเดิมครับนักชกจากอุบลราชธานีครับเจอกับสุรินทร์ครับกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับกรรมการผู้ชี้ขาดยก3ปล่อยตัวมาครับราคานี้เสมอน้องยศนะครับโอ้ยแข้งขวาครับเอ้าแม่ก้นจำเบ้าครับเดินเข้าหาครับเพชรรุ่งต้องแลกแล้วครับน้องยศนี่แข้งซ้ายจับจ้านมากครับโอ้ยแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับเพชรรุ่งแทงเข่าในครับอาชีพหลักนะครับพูดถึงข่าวอาชีพก็ต้องเพชรรุ่งนะครับโอ้แต่ตอนนี้ยังตีไม่ค่อยจะได้เลยครับกรรมการแยกออกมาครับกรรมการวิสุทธิ์เตะขวาครับเพชรรุ่งถีบขวาไว้ครับน้องยศแหมถีบโดนกระจับเตะซ้ายถีบซ้ายไม่ว่าจะเป็นถีบเป็นเตะนี่โดนกระจับไม่เป็นไรนะครับไม่ผิดกติกาครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยจะทำกันเอาละครับถีบขวาครับเข้าไม่ติดนะครับตอนนี้เพชรรุ่งครับเตะขวาโอ้โหโอ้ก้านคอครับโอ้สุดเลยครับน้องยศครับสุดคาแข้งเลยครับกรรมการนับครับเอาละครับโอ้โหโดนนับ8ไปแล้วครับโอ้โหสถานการณ์แม่กำลังเบียดเอียดอาร์นะครับโอ้เพชรรุ่งนี่เดินต่อครับน้องยศเตะซ้ายเตะขวาครับทางด้านของเพชรรุ่งโอ้เตะซ้ายเมื่อเตะขวาเมื่อสักครู่นี่โอ้โหก้านคอครับต่อยลับตัวครับเนี่ยครับต้องเปลี่ยนเกมแล้วนะครับโอ้ยเตะขวาสูงหมัดซ้ายครับเจอศอกซ้ายของเพชรรุ่งครับเนี่ยครับน้องยศรู้แล้วครับสถานการณ์ไม่ดีครับต้องเดินแล้วครับตอนนี้ถอยไม่ได้แล้วครับในโอ้นี่จะเป็นจุดเปลี่ยนเกมหรือเปล่าครับเดินเข้าหาครับน้องยศเตะซ้ายเพชรรุ่งเพชรรุ่งออกมาคุมแล้วครับตอนนี้นี่ตุนนับ8ไว้ก่อนครับแทงขวาครับน้องยศขวางไว้ก่อนแทงเข่าเนี่ยครับขวางซ้ายอมดยกที่3ครับนี่ครับโดนเตะก้านคอนับ8ครับสถานการณ์นี้เป็นรอง21เลยนะครับขึ้นยกที่4ครับเนี่ยไปพลาดครับทางด้านของน้องยศสิทธิ์เจการเห็นลงโอ้ยเด้งตีแล้วก็ฟันศอกโอ้โหต้องลุยหนักเลยนะครับตอนนี้น้องยศครับเนี่ยครับจากตั้งรับจังหวะ2อาล้มลงไปเดินต่อครับเอาครับหมัดซ้ายเตะซ้ายต้องเดินนะครับน้องยศครับไม่เดินไม่ได้ครับคือต้องคิดบวกแล้วครับตอนนี้จะบวกหมัดบวกศอกก็ต้องคิดบวกแล้วครับอย่างน้อยนี่ต้องเอานับคือโอ้โหเตะขวาสูงครับเพชรรุ่งครับเด้งตีซ้ายครับน้องยศตีเข่าขวาเพชรรุ่งก็พยายามโต้ครับตีเข่าซ้ายเสียบซ้ายไปกรรมการแยกออกมาครับเอาแข้งขวาครับเกี่ยวอาแล้วครับล้มลงไปอีกนะครับลุกช้าครับลุกช้าน้องยศลุยครับเตะซ้ายหมัดดักฟันศอกแทงเข่าขวาตีเข่าขวามาครับน้องยศเด้งตีซ้ายครับเอาบีดอาร์แล้วครับโอ้คือต้องพยายามนะครับตอนนี้น้องยศครับเตะซ้ายครับ
โอ้แข้งขวาครับถีบขวาครับเพชรรุ่งเตะซ้ายมาแทงขวาครับก็พยายามโต้พยายามสวนตลอดครับเนี่ยครับแทงขวาราคาฝันศอกซ้ายโอ้ดูมั่นใจครับเพชรรุ่งครับน้องยศไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับต้องเอาคืนครับหมัดซ้ายแม่พยายามจะต่อยผ่ากาดครับเด้งตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับแหมเสียงเชียร์ก็ชักจะเบาบางลงไปครับเดินต่อครับน้องยศไปเผลอไปพลาดนะครับโดนหวดก้านคอครับโออาร์ครับหมัดซ้ายฟันศอกซ้ายโต้ครับเพชรรุ่งแทงเข่าเตะขวาครับแข้งซ้ายครับน้องยศครับเตะพับนะหมัดซ้ายตีเข่าซ้ายครับขวางแทงขวาฟันศอกซ้ายครับนี่สับเสียบซ้ายเสียบขวาครับเสียบเข่าซ้ายครับเสียบเข่าขวาครับฟันศอกโอ้โหมาเป็นชุดเหมือนกันครับเพชรรุ่งครับวินาทีทองดีครับนี่ครับนักมวยมันต้องมีวินาทีทองครับต้องมีวิญญาณเพชรฆาตแต่ว่าน้องยศตอนนี้ต้องเดินต่อครับเอาเตะซ้ายไปตีขวาครับชักเหนื่อยๆลงไปแล้วครับเนี่ยครับเจาะยากครับหมดยกที่4ครับหมดยก4ขึ้นยก5ก็ต่อไกลไร้ราคาไปแล้วครับเตะซ้ายครับน้องยศหมัด1 2เจอแข้งขวาของเพชรรุ่งเตะซ้ายครับน้องยศแม่เตะไม่ค่อยเข้าครับหมัดก็ไม่โดนครับเอาละพยายามเด้งตีเข่าโอ้ถ้าเกิดตีเข่านี่คงจะผ่านลำบากครับไม่ต้องเป็นหมัดแล้วก็ศอกเท่านั้นนะครับพลิกเกมได้ครับหรือไม่ก็ต้องหัวก้านคอเลยครับโอ้นี่ตีให้ตายครับตีให้ตายก็ชนะยากครับแบบนี้แต่ก็อยู่ที่จังหวะนักมวยแล้วครับยอมแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับเนี่ยครับมีน้ำใจนะครับนักมวยนะครับเนี่ยครับเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับชกเสร็จก็ขอโทษขอโพยกันครับแล้วก็กรรมการครับชูมือไปที่เพชรรุ่งนายกไก่แปดริ้วนะครับมีดร.กิติเป้าเปี่ยมทรัพย์ครับนายกฉะเชิงเทราครับนายกอบจ.ฉะเชิงเทราครับลูกพี่ก็ขึ้นมารับที่มุมเองเลยครับ